สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าร้านเลยนะหรือว่าสตูนะก็มาอยู่ที่ตู้โชว์นะครับวันนี้ก็ได้อยู่บ้านแล้วนะหลังจากไปทำภารกิจข้างนอกนะครับต่างจังหวัดอยู่2วันแทบไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับอ่ะก็มาให้ดูตู้ที่ผมเก็บไว้นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของเลอะไรนะก็เป็นของที่แบบผมรู้สึกว่าอยากวางผมก็วางเลยนะครับไม่ได้มีแบบเฉพาะว่าชอบอะไรมากขนาดไหนนะครับคือบางอย่างก็ยังหาได้อยู่นะแต่ผมจะชอบแก๊งรถมอเตอร์ไซค์นะครับพวกฮอนด้านะประมาณนี้รถมอเตอร์ไซค์จิ๋วผมก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมาจอเรตนะครับมาจอเรตก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบเลยนี่ DSL ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพวกหัวลากก็จะเยอะนะครับต้องเปิดกระจกฝั่งนี้จะเห็นชัดนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นกระจกพวกรถลากต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นของมาจอเรตซะส่วนใหญ่นะครับส่วนไทนี่ผมก็ยังมีแค่นี้อยู่เลยนี่นะไทนี่ใครที่เคยดูรีวิวไทนี่นะครับก็แนะนำเลยผมมีอยู่6คันอยู่เลยเป็นรถที่แนะนำเลยไทนี่เนี่ยคือดีเทลมันดีนะราคามันจะสูงกว่าพวกมาจอเรตสักหน่อยนะครับก็เท่านึงอ่ะนะมาจอเรตมันจะคันละ100กว่าบาทใช่มั้ยพวกไทนี่ก็จะ250 300ก็มี400ก็มีนี่ก็นี่นะครับลายกราฟฟิตี้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับลองไปดูคลิปเก่าได้พิมพ์คำว่าไทนี่ซีเก้งทอยเจอแน่นอนบางคันก็จะมีลูกเล่นนะแต่บางคันก็ขยับอะไรไม่ได้เปิดปิดประตูไม่ได้นะครับแนวกราฟฟิตี้ผมก็เก็บ2แบบนี้เป็นรถอะไรเนี่ยฟู้ดทัคแหละแต่ไม่รู้รถอะไรนะฮ่องกงอะไรสักอย่างนะครับลืมนะกล่องมันก็สวยดีเป็นสีออกด้านๆนะครับกล่องมันจะเป็นสีด้านหน่อยนะครับหลายแบบแล้วก็รถลาก2แบบ2แบบนี้รถลากก็เก็บไว้กันฝุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็พี่ตุ๊กๆนะพี่ตุ๊กๆนี่ผมก็เก็บไว้พี่ตุ๊กๆที่เป็นของมาจอเรตนะครับก็น่าจะครบทุกสีนะคิดว่าน่าจะครบทุกสีนะครับตุ๊กๆให้ดูอีกรอบนึงซึ่งผมก็มีแบบเป็นแพ็คแต่เป็นแพ็คก็จะอยู่อ่ะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูแบบเป็นแพ็คก็ยังมีอยู่นะครับนี่นี่แบบเป็นแพ็คก็ยังอยู่อยู่ในนี้นะครับก็เก็บไว้หลายแบบเลยก็ตามสะดวกนะครับก็จะเป็นชุดในตู้โชว์ที่ผมเก็บไว้นะครับก็จะมีกินไลฟ์บางส่วนนะแล้วก็มีฮอตวิวด้วยอย่างคันนี้คันนี้ที่จริงมันก็ไม่สวยหรอกนะครับกระบะไอ้ฝากระโปรงหน้าหายด้วยซ้ำแต่ก็เก็บนะครับชอบเท่ดีก็สักวันเดี๋ยวคงได้เอามาทำคัสตอมนิดๆหน่อยๆนะครับตามสไตล์เราผมนี่ก็คัสตอมก็ไม่ค่อยทำสีสวยนะจะเป็นแนวแบบพวกสนิมมากกว่านะครับทำง่ายดีนะครับเหมาะกับฝีมือเรานะครับทำง่ายด้วยนี่รถล่างนะครับผมจะชอบเก็บรถแนวแปลกๆนะไม่ค่อยเก็บรถพวกแนวสปอร์ตเท่าไหร่รถทรงแปลกๆเนี่ยอย่างพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยก็จะเก็บไว้นะครับเพราะว่ารถแบบสไตล์บ้านๆเนี่ยเขาเก็บเป็นเยอะละเอามาเก็บแนวนี้เก่าๆนี่ผมจะเป็นคนชอบกระบะมากนะครับเจอแบบมือสองอะไรแบบเนี้ยถลอกอะไรมาเถอะไม่เป็นไรนะครับเรามาทำเป็นสุสานรถได้ก็วางแบบแค่นี้ก็สวยนะก็เป็นแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับนี่คร่าวๆประมาณนี้เลยช่วงนี้ได้มาอยู่บ้านก็เลยเลยพามาทัวร์ดีกว่าคงเห็นกันเบื่อแล้วล่ะสำหรับคนที่เป็นแฟนช่องนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนมาจูเลียตนะครับดูของเก่าไปก่อนแล้วกันยังไม่ได้เติมเลยนะของใหม่นี่ก็จะเป็นเซตเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยเซตกระบะทั้งหลายนะครับฮอตวิวมาจอเรตมีหมดนะครับก็เก็บไปกีไลท์ก็มีนะดัสสันกระบะผมไม่ได้ตามช่วงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสีใหม่มันไปถึงไหนแล้วนะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ในตู้นี่ในตู้ประมาณนี้ก็เ
ันนี้คลิปมารีวิวง่ายๆไม่เชิงรีวิวหรอกดูของเก่านะกระบะจริงๆผมจะชอบกระบะมากนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ชอบนะกระบะผมว่านี่นะครับนี่รถบรรทุกนะคันนี้คันโปรดของผมเลยน่าเป็นคันโปรดไปแล้วแล้วก็จะแนววินเทจนะครับวินเทจผมจะชอบเก็บมากนี่แล้วก็เซตที่ผมชอบอีกเซตนึงเซตลุงตู่นะครับยังไม่ครบเลยอ่ะใครมีติดต่อผมหน่อยนะขาด2คันนะครับแล้วก็วินเทจนี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นแพ็คของมาจูเล็กก็พยายามเก็บให้ครบนะครับเนี่ยที่เป็นแพ็คอย่างเงี้ยนะผมชอบนะรถที่มันแปลกๆไม่ใช่รถสปอร์ตนะผมจะชอบมากเลยนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างไม่ได้เปิดไฟนะครับฝั่งนี้ต้องยอมรับเลยคือไม่มีตู้ใส่นะครับมันก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยนะก็รอทำความสะอาดนะครับก็จะเป็นพวกรถพวกชูรูคิวนะครับแล้วก็พวกจากชากระปองกาชาปองนี่พูดผิดนะครับแปลกนะของญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝามาจูเลียตล้อดิล้อมันจะเรียนนะครับชุดแท็กซี่บิ๊กฟุตก็ลงไปถึงชั้นล่างเลยนะครับจะคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับก็มาทักทายนะคงเปิดเทอมกันหลายท่านแล้วนะครับมาทักทายเดี๋ยวเตรียมทำคลิปแล้วช่วงนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนานๆลงคลิปทีช่วงนี้หายไปเป็นอาทิตย์เลยนะเจอกันนะครับสวัสดีครับนี่จบที่ทานน้อยแล้วกันดีนิ้ว ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ